เรื่องที่8เหมือนมือไม่มีแผลพระพุทธภาษิตปานิมหิเจวะโนนาสะหะระยะปานินาวิสั่งนาปนังวิสมันเวตินาถิปาปังอกุบบะโตแปลความว่าถ้ามือไม่เป็นแผลบุคคลย่อมสามารถนำยาพิษไปด้วยฝ่ามือได้ยาพิษย่อมไม่ซึมซาบเข้าไปชั้นใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำฉันนั้นอธิบายความสิ่งเดียวอาจเป็นอันตรายสำหรับคนหนึ่งแต่ไม่เป็นอันตรายสำหรับอีกคนหนึ่งอาจเป็นคุณสำหรับคนหนึ่งและเป็นโทษสำหรับอีกคนหนึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครื่องรองรับเหมือนฝ่ามือที่มีแผลและไม่มีแผลยาพิษอย่างเดียวกันเมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่มีแผลมันซึมซาบเข้าไปในแผลนั้นแล้วแล่นไปตามเส้นเลือดเป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เมื่อใส่ลงไปในฝ่ามือที่ไม่มีแผลมันไม่มีทางซึมซาบเข้าไปในร่างกายอันตรายก็ไม่มีอาหารและเครื่องดื่มบางอย่างกลายเป็นของแสลงเมื่อป่วยแต่สำหรับคนปกติย่อมดื่มและบริโภคได้โดยของนั้นไม่เป็นพิษแก่ร่างกายแม้ในคนคนเดียวกันนั่นเองบางคราวบริโภคได้บางคราวบริโภคไม่ได้เพราะเครื่องรับคือร่างกายไม่ปกติตัวอย่างคนดื่มน้ำแข็งได้เมื่อไม่เป็นหวัดแต่พอเป็นหวัดน้ำแข็งกลายเป็นของแสลงดังนี้เป็นต้นกล่าวทางใจเมื่อใจไม่ปกติเจือด้วยอารมณ์หงุดหงิดอยู่คำพูดของคนอื่นย่อมเสียดแทงใจได้ง่ายสิ่งนั้นซึมซาบเข้าไปให้พิษให้เป็นพิษแก่จิตใจเปรียบเหมือนใจมีแผลอยู่แล้วอะไรกระทบนิดกระทบหน่อยก็เกิดเป็นพิษขึ้นเมื่อจิตมีราคะเป็นพื้นฐานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อมีรัชนียารมณ์มากระทบอารมณ์นั้นย่อมแทรกซึมเสียดแทงเข้าไปภายในจิตโดยง่ายบุคคลผู้มีจิตอย่างนี้ท่านเรียกว่าอรุทูปะมะจิตโตปุคคโลแปลว่าบุคคลผู้มีจิตเปรียบด้วยแผลบุคคลบางคนจิตใจมั่นคงดีสะอาดไม่มีแผลคือกิเลสเป็นพื้นฐานอารมณ์ใดมากระทบก็ไม่อาจซึมซาบได้เหมือนน้ำไม่ซึมซาบลงไปในใบบัวไม่อาจซึมซาบลงไปในเพชรก้อนบริสุทธิ์ไม่มีรอยร้าวเราจะเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดหมดอารมณ์ภายนอกไม่มีอิทธิพลต่อผู้มีจิตมั่นคงดีแล้วแต่มันมีอิทธิพลมากต่อผู้ที่จิตใจยังอ่อนไหวอยู่เมื่อพูดถึงบาปบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำไม่เกี่ยวข้องแม้เขาจะอยู่ในหมู่คนบาปแต่บาปก็หาแปดเปื้อนเขาได้ไม่เขาอยู่ในโลกอย่างผู้ไม่มีบาปบริสุทธิ์ผ่องใสยิ่งเห็นคนอื่นทำบาปมากเขายิ่งทำตนเหินห่างจากบาปเพราะได้มองเห็นตัวอย่างแห่งผู้ทำบาปแล้วเกิดขยักขยแยงขึ้นในใจพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เวฬุวันวิหารเมืองราชคฤห์ทรงปรารภในพรานชื่อกุกุตมิตรมีเรื่องย่อดังนี้ในเมืองราชคฤห์มีธิดาสาวสวยของเศรษฐีคนหนึ่งได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดียิ่งให้อยู่บนปราสาทชั้นที่7มีคนรับใช้คอยปรนนิบัติไม่ยอมให้ออกไปที่ใดอธิบายการหวงลูกสาวและหวงผู้หญิงนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากในอินเดียผู้หญิงมีบทบาททางสังคมน้อยเต็มทีร้านค้าทุกร้านในปัจจุบันผู้ชายทำหมดไม่ว่าการค้าประเภทใดผู้เขียนวันหนึ่งเธอยืนรับลมอยู่ที่หน้าต่างมองลงมาที่ถนนเห็นในพรานคนหนึ่งกำลังขับเกวียนซึ่งเต็มไปด้วยเนื้อเพื่อนำไปขายที่ตลาดเนื้อเธอมีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานนั้นนงเล็บเพราะบุพเพสันนิวาสจึงให้หญิงคนใช้ใกล้ชิดของตนนำบรรณาการไปให้ในพรานแล้วถามถึงเวลาที่เขาจะกลับออกไปในพรานบอกหญิงรับใช้ว่าวันนี้เมื่อเขาขายเนื้อหมดแล้วพรุ่งนี้เช้ามืดจะออกไปทางประตูโน้นหญิงรับใช้มาบอกธิดาเศรษฐีนางเตรียมเก็บของเท่าที่จำเป็นนุ่งผ้าเก่าๆถือหม้อน้ำทำทีไปสู่ท่าน้ำแต่เช้าตรู่เมื่อนายพรานขับเกวียนออกมาเธอก็เดินตามไปเมื่อเห็นผิดสังเกตนายพรานจึงกล่าวว่าฉันไม่รู้จักท่านว่าเป็นลูกใครอยู่ที่ใดอย่าตามฉันไปเลยกลับเสียเถิดนางตอบว่าท่านไม่ได้เรียกฉันมาฉันมาของฉันเองท่านขับเกวียนไปเฉยๆเถิดนายพรานขับเกวียนไปได้หน่อยหนึ่งเมื่อเห็นนางยังเดินตามมาจึงขอร้องหลายครั้งให้นางกลับ
แต่นางพูดว่าธรรมดาคนมีปัญญาย่อมไม่ปฏิเสธสิริที่มาถึงตนนายพรานได้ฟังดังนั้นเข้าใจโดยแจ่มแจ้งว่านางมาเพื่อตนจึงอุ้มขึ้นสู่เกวียนแล้วขับไปมารดาบิดาของนางเข้าใจว่านางตายซะแล้วจึงทำมัตตคพัดอุทิศส่วนกุศลให้เธออยู่กับนายพรานมีลูก7 คนโดยลำดับต่อมาเมื่อลูกโตแล้วได้จัดการให้แต่งงานทุกคนวันหนึ่งเวลาใกล้รุ่งพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวไนยสัตว์ทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยของพรานกุกกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้จึงเสด็จไปโปรดเสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานแต่เช้าตรู่ทรงแสดงรอยพระบาทไว้ที่ใกล้บ่วงของนายพรานแล้วหลีกไปประทับนั่งใต้ร่มไม้ต้นหนึ่งวันนั้นเนื้อสักตัวก็ไม่ได้ติดบ่วงนายพรานกุกกุตมิตรออกไปดูบ่วงแต่เช้าตรู่ไม่เห็นเนื้อติดบ่วงเลยแต่เห็นรอยพระบาทพระศาสดาที่ใกล้บ่วงจึงคิดว่าคงจะเป็นบุคคลผู้นี้แน่ที่มาลอบปล่อยสัตว์ที่ติดบ่วงของเราเดินต่อไปเห็นพระศาสดาประทับนั่งอยู่โคนไม้ต้นหนึ่งคิดว่าคงต้องเป็นสมณะรูปนี้แน่ที่ปล่อยเนื้อของเราจึงโกงธนูมุ่งจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลด้วยอิทธาภิสังขารคือการแสดงฤทธิ์ให้นายพรานโกงธนูอยู่อย่างนั้นยิงไปไม่ได้ลดธนูลงก็ไม่ได้นายพรานยืนอยู่ในท่าโกงธนูจนปวดสีข้างทั้งสองปานจะแตกน้ำลายไหลฟูมปากอ่อนเพลียไม่เห็นว่าบิดาออกไปนานไม่กลับพวกบุตรคิดว่าคงมีเหตุร้ายอะไรสักอย่างจึงออกไปตามเห็นบิดาอยู่ในท่าอย่างนั้นคิดว่าผู้นี้คงเป็นศัตรูกับบิดาของเราจึงโก่งธนูขึ้นเพื่อจะยิงพระศาสดาทรงบันดาลให้ยืนอยู่อย่างนั้นไม่ให้ปล่อยธนูและไม่ให้ลดธนูต่อมาบุตรสะใภ้และภรรยาของนายพรานมาตามเห็นดังนั้นนางตกใจเข้าใจว่าสามีและบุตรของตนกำลังจะประหารพระผู้มีพระภาคจึงร้องขึ้นว่าอย่าให้บิดาของเราต้องพินาศเลยอย่าให้ธิดาของเราพินาศเลยนายพรานและบุตรได้ยินดังนั้นเข้าใจว่าสมณะนั้นเป็นพ่อตาและตาของตนจึงมีจิตอ่อนโยนในพระผู้มีพระภาคประกอบกับธิดาเศรษฐีได้กล่าวว่าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วและให้บิดาของเราอดโทษให้พระศาสดาทรงทราบว่าทั้งนายพรานและบุตรมีจิตอ่อนโยนแล้วจึงทรงคลายฤทธิ์ให้คนเหล่านั้นลดธนูลงได้พวกเขาถวายบังคมพระศาสดาแล้วขออภัยโทษพระทศพลทรงแสดงอนุปุพพิกถาเมื่อจบเทศนานายพรานกุกกุตมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้บรรลุโสดาปัตติผลส่วนธิดาเศรษฐีได้บรรลุโสดาปัตติผลมาแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยเมื่อพระตถาคตเจ้าเสด็จมายังวิหารเวลุวันพระอนนทูลถามว่าวันนี้เช้าเสด็จไปแห่งใดตรัสตอบว่าเสด็จไปโปรดพานกุกกุตมิตรพระอนนทูลถามว่าทรงกลับใจในพานให้เลิกปานาธิบาตแล้วหรือตรัสตอบว่านายพรานพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วภิกษุทั้งหลายทูลถามถึงภรรยาของนายพรานพระศาสดาตรัสว่านางได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุยังเยาว์ภิกษุทั้งหลายสนทนากันในธรรมสภาว่าได้ยินว่าภรรยาของนายพรานกุกกุตมิตรได้เป็นโสดาบันตั้งแต่อายุยังเยาว์แต่นางหนีมารดาบิดาไปอยู่กับนายพรานและต้องทำตามคำสั่งของนายพรานตลอดกาลนานว่านางจงนำธนูมาจงหยิบลูกศรมาจงนำเหลานำข่ายมานายพรานถือเครื่องประหารที่นางให้แล้วไปทำปานาธิบาตอยู่ประจำก็พระโสดาบันยังทำปานาธิบาตยังส่งเสริมปานาธิบาตอยู่หรือหนอพระตถาคตเจ้าเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพระโสดาบันหาทำปานาธิบาตไม่แต่ที่ธิดาเศรษฐีทำเช่นนั้นก็ด้วยตั้งใจว่าจักทำตามคำของสามีนางหามีจิตทางปานาธิบาตไม่นางไม่ได้มีเจตนาสนับสนุนว่าขอให้ในพรานนำเครื่องมือเหล่านี้ไปประหารสัตว์เถิดภิกษุทั้งหลายเหมือนอย่างว่าเมื่อแผลที่ฝ่ามือไม่มี
ยาพิษไม่อาจให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้ฉันใดบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาปฉันนั้นแม้จะนำเครื่องประหารมีธนูเป็นต้นมาให้เพราะเขาไม่มีอกุศลเจตนาในปาณาติบาตนั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าปานิมหิเจวโนนาสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายนั่งสนทนากันที่ธรรมสภาว่าอะไรหนอเป็นปัจจัยแห่งโสดาปัตติผลของพรานกุกุตมิตรอันหนึ่งผู้มีอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลเช่นนั้นทำไมหนอจึงเกิดในสกุลพรานเนื้อพระศาสดาเสด็จมาตรัสเล่าถึงบุพกรรมของพรานกุกุตมิตรว่าในสมัยแห่งพระกสปทศพลพรานกุกุตมิตรเกิดเป็นเศรษฐีชนบทเมื่อพระกสปทศพลปรินิพพานแล้วชนทั้งหลายเตรียมสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วกล่าวกันว่าในการบรรจุพระธาตุครั้งนี้ต้องใช้ทรัพย์มากพวกเราควรได้ใครหนอเป็นหัวหน้าครั้งนั้นเศรษฐีชนบทสละทรัพย์ให้โกรธหนึ่งขอเป็นหัวหน้าคนทั้งหลายพากันติเตียนเศรษฐีในกรุงว่ามีเงินมากเสียเปล่างานบรรจุพระธาตุอย่างนี้ไม่อาจเป็นหัวหน้าได้เศรษฐีในกรุงได้ยินดังนั้นเกิดความละอายจึงมอบทรัพย์ให้สองโกดขอเป็นหัวหน้าเศรษฐีชนบทให้สามโกดเศรษฐีในกรุงให้สี่โกดขึ้นกันไปทำนองนี้จนถึงแปดโกดเศรษฐีชนบทคิดว่าถ้าเราให้เก้าโกดเศรษฐีในกรุงก็จะให้สิบโกดทรัพย์ของเรามีเพียง9โกฏเท่านั้นส่วนของเศรษฐีในกรุงมีถึง40โกฏเราต้องแพ้ในการออกทรัพย์คิดดังนี้แล้วจึงประกาศแก่คนทั้งหลายว่าข้าพเจ้าออกทรัพย์ให้ได้เพียง8โกฏเท่านี้แต่ข้าพเจ้าพร้อมด้วยบุตรภรรยาและลูกสะใภ้จักยอมตนเป็นทาสของเจดีประชาชนได้ทราบดังนั้นจึงพร้อมกันตั้งเขาให้เป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุครั้งนั้นและได้ขอให้เขาเป็นไทยไม่ต้องเป็นทาสของเจดีแต่พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีจนสิ้นอายุไปบังเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่พุทธันดรหนึ่งในพุทธุปบาทการนี้พัญญาของเขาจุติจากเทวโลกบังเกิดในสกุลเศรษฐีเมืองราชคฤห์ได้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่ยังยาวส่วนสามีไปบังเกิดในสกุลพรานเนื้อทั้งนี้เพราะปฏิสนธิของสัตว์ผู้ยังไม่ได้เห็นสัจจะเป็นของไม่แน่นอนความเสน่หาในการก่อนได้ครอบงำธิดาเศรษฐีในขณะที่เห็นพรานเนื้อนั่นเองสมจริงดังพระดำรัสที่พระศาสดาตรัสว่าปุพเวสนิวาเซนะปันจุปปันนะหิเตนวาเอวันตังชายเตเปมังอุปปลังวะยะโทธะเกความรักเมื่อเกิดย่อมเกิดด้วยเหตุสองประการคือเพราะร่วมสุขทุกข์กันมาในชาติก่อนหรือเพราะเกื้อกูลกันในปัจจุบันอย่างใดอย่างหนึ่งเหมือนอุบลย่อมเกิดในน้ำหรือในเปลือกตมบุตรในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นบุตรในชาตินี้ลูกสะใภ้ในชาติก่อนก็มาเกิดเป็นลูกสะใภ้ในชาตินี้เหมือนกันอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติผลของคนเหล่านั้นมีเพราะอานิสงส์แห่งการปฏิบัติเจดีย์ด้วยประการ